ค่ะในส่วนของทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะได้ลงตรวจสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะณน้ำตกสิรินธรที่บ้านบาลาหมู่ที่5ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งการเตรียมจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของน้ำตกสิรินธรที่บ้านบาลาหมู่ที่5ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสค่ะสำรวจความพร้อมของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่ของน้ำตกสิรินธรที่บ้านบาลาหมู่ที่5ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2แห่งให้เกิดความสมบูรณ์และสมพระเกียรติที่สุดค่ะสำหรับในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมการจัดพิธีซักซ้อมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2แห่งณบ่อน้ำคลองน้ำแบ่งบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่บ้านกูจำหมู่ที่3ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและน้ำตกสิรินธรที่บ้านบาลาหมู่ที่5ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสค่ะ